ไปเลยทุกคนคะอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะที่ Weldy Channel บน Facebook ค่ะแล้วก็ Weldy Official บนช่องทาง YouTube และ Instagram ค่ะไม่มีไอเดียอยากหาของอร่อยกินไปดูคลิปรีวิวเราได้เลยแล้วไปซื้อตามบอกเลยอร่อยทุกร้านเทปนี้ยังไงเทปนี้คือมันเนื่องจากว่าสถานการณ์ตอนนี้ไปไหนไม่ได้แม้แต่ต่างจังหวัดก็ไปไม่ได้ต่างประเทศที่ไม่ต้องพูดถึงไปไม่ได้เลยด้วยความที่เราไปไหนไม่ได้เนาะช่วงสถานการณ์แบบนี้ค่ะก็เลยคิดว่าเฮ้ยหาอะไรที่แบบเป็นเมนูของหลายๆประเทศมาลองชิมดีกว่าอะไรเงี้ยเหมือนกับทานกันแก้ขัดไปก่อนในช่วงนี้อะไรเงี้ยค่ะที่ไม่ได้ออกไปนานเราไปเที่ยวไหนไม่ได้แต่ว่าเราจะกินอาหารสัญชาติอะไรก็ได้ใช่วันนี้เราก็เลยแบบกรุบๆแบบสั่งของว่างจากแบบประเทศต่างๆเรียกว่าเป็นแบบเป็นอาหารเอเชียทัวร์ใช่เราแบบมิกหลายๆประเทศนะคะก็จะเป็นอะไรก็เดี๋ยวเราดูไปทีละอย่างกันเนาะมาเริ่มกันที่ร้านแรกเลยร้านแรกไปประเทศไหนดีคะยี่ร้านแรกขยับไปเวียดนามก็คือร้านแรกที่เราจะลองเมนูที่เราสั่งมาก็คือพิซซ่าเวียดนามค่ะจากร้านพีพีพิซซ่าเวียดนามลองค่ะแต่จริงๆร้านนี้เขาก็ยังมีแบบพวกข้าวโอเทริยากิหรือว่าอะไรอีกเนาะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเราขอลองไอ้นี่ก่อน okay. ขอลองพิซซ่าเวียดนามก่อนแล้วเราจะบอกไปทีละสเต็ปว่าเขามีอะไรบ้างเนาะป้าลองชิมก่อนเลยอันนี้ยินสั่งหน้าอะไรมามันเขาจะไม่ได้เป็นแบบว่าหน้าแบบมีหน้าเป็นแบบตายตัวเนาะเขาให้เราสามารถเลือกมิกหน้าได้หรอซึ่งที่ยินสั่งมาค่ะยินกดสั่งทางแบบเดลิเวอรี่เนาะก็จะมีแบบไส้กรอกปูอัดแล้วก็หมูสับแล้วก็มีชีสค่ะซึ่งชีสก็เลือกได้จะเป็นชีสธรรมดาหรือดับเบิลชีสก็ได้นี่เดี๋ยวจะลองไส้เขาแบบแน่นๆเป็นปากเป็นคำดีนะเต็มหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวลองก่อนแต่ว่ารู้ว่าไส้เยอะในสายตาอยู่แล้วทำไมยินมองแล้วยินรู้สึกเหมือนโตเกียวไม่รู้เนาะคล้ายๆโตเกียวพิซซ่าเวียดนามที่เขาทำจากร้านเขาเนี่ยพิซซ่าเวียดนามเนี่ยเขาก็มีจุดเด่นนะเขาบอกว่าเขาให้อะเขาไม่อั้นของเลยเขาให้เนื้อแน่นๆเลยเขาไม่ห่วงเครื่องไม่ห่วงชีสสั่งอะไรมาเขาก็คือจัดเต็มไส้แน่นๆเลยแต่ชีสเยอะนะชีสหนานะแล้วก็เป็นสูตรเฉพาะของทางร้านด้วยอร่อยอ่ะจริงๆอ่ะมันต้องกินกรอบๆแต่ว่าเราได้มาทิ้งระยะเวลาไปประมาณนึงแล้วแล้วยิงก็เอาไปเวฟแต่ว่าเพราะเครื่องมันอร่อยอ่ะมันก็ยังอร่อยอยู่นะนี่อ่ะมันคือกระตักโดนตรงชีสแบบชีสเน้นๆเลยอ่ะชีสหนามากแล้วก็ที่เขาให้มาไส้กรอกก็คือไส้กรอกเป็นคำๆแบบหมูแน่นๆปูอัดเน้นๆไส้เยอะแล้วแป้งบางไส้กรอกอร่อยอ่ะอืมเครื่องของเขาอะค่ะพอมามิกแล้วอะมามิกกับแป้งมามิกกันเองมามิกกับชีสอะเข้ากันได้ดีเลยค่ะอร่อยมากๆเลยซึ่งราคาพิซซ่าเขามันเริ่มต้นที่35บาทเนาะแต่ว่ามันก็แล้วแต่เราว่าจะใส่หน้าอะไรใส่ไส้อะไรใช่ไหมใช่แล้วก็สามารถเลือกท็อปปิ้งได้หรือว่าไปที่หน้าเพจเขาก็ได้ถ้าไปที่หน้าเพจเขาเขาก็จะมีไส้ให้เลือกอะไรเงี้ยค่ะเราก็สามารถสั่งซื้อได้ซึ่งเข้าทางการสั่งซื้อค่ะทุกคนเสิร์ชไปได้ที่ Facebook นะคะเสิร์ชว่าเคียวโตเดี๋ยวเราขึ้นไว้ให้ค่ะแล้วก็นอกจากนี้เขายังมีในโรบินฮูดด้วยชื่อตามชื่อร้านเลยพีพีพิซซ่าเวียดนามใช่ลองไปค้นหาดูจ้าไปต่อค่ะก็คือพีพีพิซซ่าเวียดนามนี่นะคะนอกจากเขาจะมีพิซซ่าเวียดนามชีสเยิ้มไส้ทะลักอันนี้แล้วที่เราเพิ่งกินไปเมื่อกี้แล้วนะคะเขายังมีเมนูอื่นอีกก็คือข้าวไก่ทอดกรอบทงคัตสึค่ะค่ะแล้วส่วนนี้เป็นข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นไก่กรอบค่ะอุ้ยดีก็มาญี่ปุ่นแล้วว่าใช่หมูไวเวอร์เมื่อกี้ไปเวียดนามอยู่เลยสั่งร้านเดียวนะได้ทั้งเวียดนามญี่ปุ่นอืมจริงๆมีของอิตาเลียนด้วยนะคะเพราะว่าเขามีสปาเกตตี้หม่าล่าด้วยอันนี้ก็เด็ดเหมือนกันทั้งอิตาเลียนทั้งจีนเลยอ่ะใช่มีหม่าล่าด้วยลองเราจะไปต่อที่ข้าวนะคะไปไวๆหน่อยเพราะหิวแกงกะหรี่เขาเคี่ยวเองใช่ไหมใช่แกงกะหรี่ของยีนนะคะก็คือจะเป็นข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นไก่กรอบอันเนี้ยเขาบอกเลยว่าแกงกะหรี่เขาเคี่ยวเองไม่ใช่แบบว่าเป็นก้อนสำเร็จรูปอะค่ะเพราะบางทีมันจะมีพวกแกงกะหรี่มันจะมีการใช้แบบก้อนสำเร็จรูปทำก็ได้แต่ไม่ร้านนี้เขาทำเองเคี่ยวเองเดี๋ยวจะลองให้ดูก่อนนะคะกลิ่นคือแบบว่ากลิ่นแกงกะหรี่ค่ะแบบว่าแน่นมากคือกลิ่นแรงมากหอมมากค่ะเดี๋ยวลองชิมก่อนนะว่ารสชาติจะเป็นยังไงเพราะไก่เนี่ยดูแบบกรอบมากเลยแกงกะหรี่โอเคเลยอร่อย
เข้มข้นดีเพราะแล้วก็ผักที่ใส่เข้ามาในแกงในเครื่องแกงกะหรี่ของเขาเนี่ยก็จะมีพวกแครอทแล้วก็มีมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ wow. กินแล้วเข้ากันกับไก่มากๆเลยอร่อยเข้มข้นเดี๋ยวปาจะลองข้าวไก่กรอบทงคัตสึไก่เขาชิ้นใหญ่มากเลยนะไม่สามารถดึงออกมาให้ดูได้เนี่ยไก่ชิ้นใหญ่แบบใหญ่เนาะแล้วแต่ละจานที่เราสั่งมาเขาให้เงินๆเลยเนาะแล้วราคาก็ไม่แพงอย่างของปลาข้าวไก่กรอบซอสทงคัตสึ70บาทเองนะคะกล่องเนี้ยเนาะเยอะและแน่นมากส่วนของดีนอ่ะข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นไก่ทอดกรอบอ่ะราคา89บาทก็คุ้มนะไม่ราคาแบบจริงๆถ้าไปกินตามห้างหรือตามร้านอื่นๆนะถ้าแบบว่ารสชาติแบบเนี้ยมันต้องกล่องนึงหลักร้อยนะแต่ร้านนี้ขายถูกมากเลยขายไม่ถึง100เลยแต่ละเมนูเราให้เครื่องแน่นเครื่องเยอะกินอิ่มอ่ะเออถ้าเขาเทียบร้านดังได้นะไม่ใช่เลยห้องปรุงไก่เขาชิ้นใหญ่อ่ะเนาะซึ่งเมนูของทางร้านเขาอ่ะเขาไม่ได้มีแค่นี้นะเดี๋ยวยืนดวนให้ใหม่ก็คือเมนูของร้านเขาอ่ะก็มีพิซซ่าเวียดนามชีสเยิ้มไส้ทะลักใช่ไหมคะมีข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นไก่ทอดกรอบแล้วก็มีข้าวไก่กรอบซอสทงคัตสึแล้วก็มีข้าวลาบหมูคั่วด้วยลาบเป็นลาบแบบสไตล์เหนือแท้ๆเลยแล้วอันนี้อีกตัวนี้ก็เด็ดเหมือนกันก็คือสปาเกตตี้ไก่มาล่าเห็ดออรินจิค่ะก็ไปสั่งกันได้เนาะที่ช่องทางที่เราบอกไปก็คือเดี๋ยวย้ำกันอีกครั้งนึงช่องทางก็คือถ้าใครที่สนใจอยากกินแบบเราอ่ะก็ไปได้ที่ FB เคียวโตก็คือเป็น Facebook เป็นเพจของเขาแหละเข้าไปสั่งได้ก็จะมีแบบเขาก็จะโพสเมนูให้ดูหน้าเพจเลยอะไรเงี้ยก็ไปเลือกกันได้เลยเผื่อแบบใครอยากเห็นนะเนาะแล้วก็มีช่องทาง Delivery ก็คือ Robin Hood Search PP Pizza เวียดนามค่ะก็ไปสั่งกันได้แต่ถ้าใครที่อยู่ตรงแถวโชคชัย4ไปซื้อหน้าร้านได้นะเพราะว่าร้านเขาติดถนนเลยไม่ต้องเข้าซอยอยู่ตรงอยู่พิกัดเขาอยู่ที่โชคชัย4ซอย52ไปซื้อหน้าร้านได้เลยอันนี้ก็คือแบบไม่ต้อง delivery อะไรอย่างเงี้ยเผื่อใครอยากกินพิซซ่ากรอบๆอ่ะซื้อหน้าร้านเสร็จทอดเสร็จแล้วก็คือกินเลยอันนี้ก็ฟินเหมือนกันดีค่ะร้านนี้ผ่านไหมยีนผ่านค่ะทำทุกร้านเต็มปากเต็มคำพี่เราขอให้เยอะจริงอิ่มมื้อหลักแล้วฟินๆไปเลยแต่ว่าก่อนที่เราจะ move on ไปที่ร้านอื่นขอสถานการณ์ตอนนี้ดูแลสุขภาพก่อนโอเคขอตัวช่วยใช่ไหมมีตัวช่วยทุกเพลย์เลยอ่ะช่วยต่อไม่ได้หรอกค่ะช่วงนี้ต้องดูแลตัวเองต้องทำตัวเองให้ร่างกายแข็งแรงที่สุดเท่าที่จะทำได้นึกออกปะเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรในอนาคตเนาะเรามีสุขภาพที่ดีก่อนอันนี้คือสิ่งที่สำคัญนะคะนั่นแหละเพราะฉะนั้นขอเสริมภูมิคุ้มกันร่างกายสักนิดด้วยวีเคิร์มค่ะก็คือว่าตัวนี้ค่ะที่เลือกนะคะในการที่จะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเลือกการวีเคิร์มอ่ะมึงกินก่อนกินเลยเดี๋ยวค่อยพูดจะได้แบบภูมิต้านทานดีๆคือตัวเนี้ยชื่อว่าวีเฮิร์บค่ะเป็นตัวเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายที่เราเลือกอ่ะเพราะว่ามันอ่ะมีผลวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญแล้วเขาอ่ะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับผู้ที่ใส่ใจสุขภาพแล้วอยากที่จะมีภูมิต้านทานที่ดีขึ้นแล้วก็ช่วยในเรื่องของการแบบกันในเรื่องของโรคประจำตัวได้นะถ้าเราอันมันไม่ใช่เป็นยารักษาโรคนะคะมันเป็นอาหารเสริมแต่แบบเขาว่าเหมาะกับคนที่มีโรคประจำตัวด้วยนะในการทานเสริมก็คือพวกที่เป็นโรคเบาหวานโรคความดันสูงหรือโรคไขมันในเลือดสูงหรือโรคหัวใจอะไรเงี้ยตัวนี้ก็ช่วยแบบว่าเป็นอาหารเสริมในการที่จะช่วยดูแลสุขภาพได้เหมือนกันปลอดภัยเพราะตัวเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะเขาว่ามีส่วนผสมของกระชายด้วยนะเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายใช่คือหลักๆเลยตัวนี้ก็จะเป็นจะมีสารสกัดของกระชายอย่างที่บอกไปแล้วก็มีสารสกัดของภูคาวเลยซึ่งตัวนี้ก็คือจะต้านในเรื่องของแบบการพวกหวัดไข้หวัดใหญ่อะไรเงี้ยต่างๆได้หมดเลยคางทูมก็ได้พวกที่แบบมีภูมิต้านทานต่ำอ่ะตัวนี้ก็ช่วยได้เขาเรียกว่าแบบเป็นอาหารเสริมที่เหมาะมากๆกับสถานการณ์ตอนนี้นะคะหรือใครที่แข็งแรงอยู่แล้วก็ทานได้ยิ่งช่วยเข้าไปเสริมภูมิคุ้มกันร่างกายเลยตอนนี้อะไรแบบทำได้แบบที่มันจะบำรุงหรือดูแลสุขภาพอ่ะก็ทำไปก่อนเนาะแต่ที่ชอบมากเลยคืออะไรรู้ป่ะคือตัวเนี้ยค่ะเขาช่วยในเรื่องของการดูแลปอดและระบบ
ทางเดินหายใจด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะคะมี GMP มีอย.ปลอดภัยทำจากธรรมชาติด้วยค่ะกินง่ายวันละเม็ดจบคือไม่ใช่แค่ยีนนะยีนนะเอาให้แม่ทานด้วยเอาให้พ่อทานด้วยเอาคือทานกันทั้งครอบครัวเลยตัวเนี้ยมีเฮอร์บ้าพ่อเรารู้สึกว่ามันทำจากสมุนไพรแล้วปลอดภัยอะไรเงี้ยค่ะคือนอกจากเราจะดูแลตัวเองแล้วอ่ะเราก็ควรที่จะดูแลคนที่เรารักคนในครอบครัวด้วยอะไรเงี้ยก็กินด้วยกันได้นะคะก็คือใครที่สนใจก็เข้าไปได้ที่ช่องทาง Facebook Wellness Mart Shop นะคะแล้วก็หรือใครที่สะดวกทางไลน์ก็แอดไลน์ไปที่ @wm shop ค่ะหรือโทรไปก็ได้โทรไปก็จะมีแอดมินรับโทรไปสะดวกที่สุดเลยรวดเร็วด้วยนะคะโทรไปได้ที่เบอร์021231310นะคะก็โทรไปสอบถามได้เลยแนะนำเลยตัวนี้ขายดีจริงๆทานได้ทุกเพศทุกวัยดูแลสุขภาพกันค่ะช่วงนี้ขอให้ทุกคนปลอดภัยเนาะขอฝากวีเธอไว้ด้วยนะคะค่ะอัญญาเซโยค่ะไปที่ร้านที่2ค่ะเราจะไปที่ประเทศอะไรคะยีนพูดมาขนาดนี้แล้วเกาหลีเกาหลีเราจะไปเกาหลีคุณค่ะไปบอกกันที่ตอนนี้ที่เราเห็นเขาฮิตกันอ่ะมันคือเมนูอะไรนะครอฟเฟิลเราก็เลยสั่งมาค่ะเป็นครอฟเฟิลมินิครอฟเฟิลจากร้านเลอร์มุนโฮมเมดค่ะแล้วก็นอกจากครอฟเฟิลเกาหลีที่เราสั่งมาแล้วของยีนก็ยังมีบานอฟฟี่ค่ะน่ากินมากๆเลยไม่กินเนาะใช่แบบแน่นมากอ่ะชั้นครีมมันชั้นแบบอีเนี่ยมันหนาเนาะใช่คือมันด้วยความที่เขาบรรจุมาจากแบบว่ากล่องที่เป็นพลาสติกใสก็จะเห็นชั้นชัดมากก็คือข้างล่างเป็นช็อกโกแลตแล้วก็กล้วยใช่ไหมคะแล้วก็เป็นชีสแบบแน่นมากๆชีสเป็นครีมอะไรเงี้ยแล้วก็จะโรยท็อปปิ้งด้วยช็อกโกแลตผงช็อกโกแลตนะคะน่ากินมากๆเลยแน่นของปลาครอฟเฟิลเกาหลีที่สั่งมาเขาบอกว่าเป็นมินิเนาะก็แบบเป็นไซส์แบบไซส์พอดีพออิ่มไซส์เล็กๆชิ้นละเท่าไหร่พี่สำหรับครอฟเกาหลีของปานะคะที่สั่งมาเขาขายตกชิ้นละ30บาทส่วนบานอฟฟี่ของยีนะคะชิ้นละ145บาทลองไหมอยากลองเลยนะคะลองเลยแต่เพราะว่าเห็นเขาฮิตๆกันอะครอฟเฟิลเกาหลีอะนี่ครั้งแรกเลยนะมันคล้ายๆนี่ปะเขาบอกว่ามันเป็นลูกครึ่งครัวซองกับวอฟเฟิลมันคือแป้งของครัวซองที่เอามาอบในเตาอบของวอฟเฟิลมาลองชิมดูไม่รู้ว่าเขาล่าอะไรหรือเปล่านะเพราะท็อปปิ้งมีรู้สึกเหมือนจะล่าน้ำเชื่อมด้วยอุ้ยลืมโชว์เลยอ่ะดูสิอร่อยนะมันแบบมันคือแป้งครัวซองใช่ไหมอันนี้ความรู้สึกนะเหมือนขนมรังผึ้งเลยมันฟิลนั่นแหละล่าน้ำผึ้งหรือน้ำเชื่อมหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันล่าแบบน้ำตาลน้ำเชื่อมอะไรทั้งอย่างแต่คือฟิลนั่นแหละมึงแต่เพียงว่ามันแป้งมันเปลี่ยนเป็นแป้งของขนมครัวซองซึ่งมันหอมเว้ยลองกินดูชอบปะนะนะแล้วคือพอกินเข้าไปอ่ะเนื้อแป้งมันเป็นยังไงครัวซองมันจะโป่งๆของแป้งแต่เนี้ยมันคือแป้งครัวซองที่แบบถูกบีบมาเราสังเกตเห็นนะมันดูเหมือนแบบเนี่ยเขามันจะเป็นน้ำใสๆคล้ายน้ำเชื่อมหรือน้ำผึ้งอ่ะเขาได้ใส่ปะพอชิมดูมันเหมือนเป็นหวานมันหวานมันก็คือน้ำเชื่อมหรอมั้งคือไม่รู้ว่ามันคือน้ำเชื่อมหรือน้ำผึ้งอ่ะแต่มันอร่อยนะดีกูลองฟี่เลยเดี๋ยวจะลองบานอฟฟี่นะคะคือแบบครีมแน่นมากอยากให้เห็นตอนปากมากเลยอ่ะคือครีมแน่นมากแล้วก็แบบแยกชั้นแบบแยกเป็นชั้นๆเลยอ่ะแล้วตักง่ายด้วยอร่อยอ่ะไม่หวานมากอร่อยว่ะปกติกินบานอฟฟี่อ่ะถ้าเจ้าทำไม่ดีอ่ะตักมันจะเป็นชั้นกดเป็นชั้นแต่อันเนี้ยพอกดลงไปอะค่ะคือแบบทุกอย่างมันรวมเป็นเนื้อเดียวเลยพอตักขึ้นมาใช่ปะข้างล่างมันจะเป็นขนมปังใช่ไหมแล้วครับเราชั้นที่สองจะเป็นกล้วยแล้วชั้นบนสุดอ่ะมันจะเป็นครีมกับท็อปด้วยผงช็อกโกแลตพอกินเสร็จเข้ากันเหรอตัวเราคือละลายในปากเลยอ่ะเป็นเหมือนมูสแบบมูสมากน่ะมันไม่หวานมากใช่ไหมไม่หวานมากเพราะว่ากูอ่ะเคยลองบอลล็อกปี้เข้าไปแล้วกูอ่ะไม่กินต่ออีกเลยเพราะมันหวานอ่ะใช่หวานต้องขาผู้หายไปแล้วอ่ะหวานต้องขาผู้หายไปแล้วแต่ว่าตอนนี้ไม่หวานเลยพอถ้าหวานมากเองก็แบบก็จะกินได้แค่นิดเดียวไม่หวานจริงลองชิมดูดิอร่อยอร่อยแล้วเข้ากันมากเลยอ่ะนี่แน่นจริงดูดิเห็นปะเหมือนไอติมเลยเหมือนไอศกรีมเลยค่ะคุณผู้ชมเลยทุกคนคุณผู้ชมมึงไม่ลองคอฟเฟอร์กูจริงหรอมันดีนะหอมดีมากร้านเนี้ยก็คือร้านเลอร์มอนโฮมเมดใช่ปะคือจุดเด่นของร้านเนี้ยเขาบอกว่าเจ้าของร้านนะจากการที่คุยมาเขาบอกว่าเขาอ่ะจะไม่ใส่วัตถุดิบที่เป็นไขมันทรานเลยที่จะเป็นส่วนผสมที่ไม่ทำให้เราอ้วนหรือเป็นแบบ
ไม่ดีต่อสุขภาพอ่ะทางร้านอ่ะเขาเลือกใช้วัตถุดิบพรีเมียมหมดเลยเนยที่ใช้กันหลักๆก็จะเป็นเนยสดแท้จากประเทศฝรั่งเศสเลยเลิศมากคือแบบละมุนในปากมากแล้วคือไม่เลี่ยนนะคะว้าวแล้วแบบร้านอ่ะไม่ได้ขายแค่คอฟเฟิลเกาหลีนะแล้วก็บานอฟฟี่เนาะเขายังขายพวกบลูเบอร์รี่ชีสพายด้วยแล้วก็มีพวกคาราเมลคาราเมลเออมีชูวี่บราวนี่ด้วยเออก็มีเยอะมากเลยไปดูได้ที่หน้าเพจของเขาเลยไปดูเพิ่มเติมจากที่เราพูดได้ที่ IG เลอร์มุนโฮมเมดหรือจะหรือใครสะดวกทางเฟซก็เข้าได้ที่เฟซเลอร์มุนโฮมเมดเช่นกันหรือจะไลน์ก็ได้นะคะไลน์ก็แอดไซน์เลอร์มุนเลยเดลิเวอรี่ก็มีไลน์แมนมีแก๊ปอะไรอย่างเงี้ยแค่เซิร์ชว่าเลอร์มุนโฮมเมดสะดวกช่องทางเยอะช่องทางเดียวกันด้วยก็คือว่าแบบชื่อเดียวกันไม่สับสนหรือถ้าใครด่วนรีบไงอยากกินเลยอะไรเงี้ยค่ะหิวอยากรีบโทรสั่งก่อนเนี่ยก็โทรไปได้เลยที่เบอร์0999692646ก็ลองโทรไปได้เลยเจ้าของร้านใจดีค่ะอร่อยอร่อยเฮ้ยอร่อยจริงๆมันนอฟฟี่คือไม่ผิดหวังนะแพ็คเกจเขาก็น่ารักนะแบบที่เขามาอย่างเงี้ยของมันก็เป็นแบบพลาสติกแข็งๆเลยนะไม่ใช่ถ้วยพลาสติกใช่ก็จะเก็บไปใช้ต่อด้วยดีค่ะอร่อยร้านนี้ผ่านค่ะของปาก็เป็นการกินครอฟเฟิลเกาหลีครั้งแรกที่ประทับใจคราวนี้ก็ประทับใจบันทึกมาจากเอเชียทัวร์ประเทศสุดท้ายที่เราจะไปนั่นก็คือประเทศจีนนั่นเองเพราะว่าช่วงนี้มีติดซีรีส์จีนค่ะใช่ติดจีนติดทุกอย่างที่เป็นจีนนะคะจริงๆติดผู้ชายเลย เราดูซีรีส์แล้วเราคิดว่าเฮ้ยมันก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เราจะต้องเอาอาหารเขามาชิมแล้วเมนูที่สั่งมาวันนี้ก็คือบวยหิมะจากร้านบ้านๆอาหารจากคนที่บ้านชื่อร้านหรออืม ยาวมากเลยค่ะนี่ชื่อร้านรู้สึกอบอุ่นเลยขนมบวยหิมะร้านนี้ขายดีมากเลยนะคะบางคนก็ไม่รู้จักเนาะบวยหิมะบวยหิมะเขาไว้ทำอะไรอะปะ บวยหิมะเขาเอาไว้กินนี่แหละเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในขนมประเภทขนมไหว้พระจันทร์อ๋อจริงจริงมึงแฟนจีนจริงปะเนี่ย ดูแค่ซีรีส์ป้าไม่ได้มีแฟนเป็นจีนจริงๆแต่มันน่ารักเนาะหน้าตาน่ารักคืออินสไปเรชั่นมาจากซีรีส์จีนล้วนๆนะที่สั่งมาร้านนี้ใช่แล้วขนมโบหิมะจริงๆเราก็ไม่ค่อยมีใครได้กินกันนะอืมเป็นขนมที่เหมือนกับมันพิเศษเฉพาะช่วงเทศกาลนั้นแล้วแบบบางคนอ่ะเลื่อนหน้าฟีดอ่ะก็จะไม่เคยกินหรอกแต่คือรู้ว่าเนี่ยคือบัวหิมะกูก็รู้จักแต่ครีมบัวหิมะนี่แหละ เป็นขนมที่หน้าตาผู้ดิบผู้ดีมากเลยนะขนมหน้าตาจีนๆเลยอ๋อน่ากินมากๆเลยเนาะเขาทำแบบกูอยากเปลี่ยนชุดเลยอ่ะไปเปลี่ยนชุดเดี๋ยวจะพาไปลองยูทูบนะเดี๋ยวจะพาไปลองยูทูบนะคะทุกคนมืออันนี้กูชอบอย่างหนึ่งเว้ยกูชอบการที่แบบเขาทำขนมแล้วเขาใส่ใจในเรื่องของการแบบดีเทลอะไรเงี้ยเขาจะสลับไม่เหมือนกันเนาะหกดอกเนี้ยไม่ซ้ำสักดอกเดียวแล้วแบบมีลายมีดีเทลมีเกสรเกสรซึ่งเมนูที่สั่งมาเป็นแบบบัวหิมะเซต6ลูกราคา235 บาทเอาจริงๆมันก็สมกับงานปานี่ละมึงงานปานี่ก็ถือว่าสมราคาแล้วมันก็ไม่ใช่ขนมที่แบบเราจะหากินได้ทั่วไปไม่ใช่แบบมึงเดินไปปากซอยแล้วมึงจะเจอบัวหิมะใช่แล้วคือเขาว่าจะขายแล้วเขาขายคาไซด้วยก็จะมีพวกแบบเดี๋ยวขอยกตัวอย่างก่อนก่อนที่เราจะชิมก็คือจะมีพวกแบบถั่วแดงกวนมัทฉะชาเขียวหอยทองช็อกโกแลตมันม่วงอะไรอย่างเงี้ยเผือกสวนคุณลุงอันนี้ไส้นะไส้แล้วก็งาดำแล้วก็ถั่วพิมตาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีวิธีการแบบตั้งชื่อไส้ตามเหมือนกับคนในครอบครัวเพราะว่าก็ตามชื่อร้านเนาะบ้านๆอาหารจากคนที่บ้านเราลองเรียนด้อมเลยละกันเพราะเราไม่รู้ว่าไหนไส้ไหนเดี๋ยวมาลองชิมดูยังเลือกไม่ได้อ่ะอยากลองสีม่วงอ่ะได้นอกจากจะซื้อแล้วยังคุยกับเจ้าของร้านด้วยอะไรเงี้ยถามว่าแบบว่ามึงเหงาเหรอก็ถามเขาแหละขายดีไหมอะไรไงเขาก็บอกว่าช่วงนี้ก็พอขายได้ตามเพราะมันมีเทศกาลพอดีบางคนไม่รู้จักเฮ้ยมึงหอมหอมมากผู้ดีอ่ะแล้วคือทุกขั้นตอนอ่ะเขาใส่ใจการผลิตมากเลยนะแล้วสะอาดและปลอดภัยทุกขั้นตอนเลยแล้วเขาผลิตจากโรงงานที่ได้รับ GMP ด้วยแล้วก็มีอย.ด้วยนะขนมเนี่ยคัดสรรวัตถุดิบมาอย่างดีเลยลองมาแรนดอมไส้กันค่ะของปลาเลือกเป็นดอกอันนี้ซากุระมั้งร่วงกูตั้งเองของยี่น่าจะเป็นเผือกสวนคุณลุงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะเป็นสีม่วงอะไรเงี้ยคือเขาคาไซส์มาเราก็ไม่ได้รู้ว่าอันไหนจะเป็นอันไหนเนาะใช่เป็นคุณเอ้ยของมึงอ่ะมันม่วงแน่เลยเอามันม่วงใช่ป่ะไม่รู้มันม่วงเผือกอ่ะมันน่าจะมันม่วงใช่ลืมไปว่ามีไส้มันม่วงด้วยของปลาเป็นอันเนี้ยมึงหอมจังเลยอ่ะมึงว่าอะไรอ่ะสวยใช่ป่ะน่าจะเป็นช็อกโกแลตเปล่าไม่ช็อกโกแลตก็งาดำลองชิมใช่ไหมลองคนจีนนะมึงแฟนจีนอ่ะ
ดีอ่ะในถึงผู้ชายอยู่หรือเปล่าเนี่ยมันเคี้ยวนานมากเลยอ่ะกูขอลองก้างงาดำของกูไม่งาดำอืมนี่อ่ะละมุนละมุนไปหมดเลยอ่ะละมุนมากก็กินเคี้ยวแบบเผ็ดไปอย่างเงี้ยตอนเคี้ยวทุกอย่างละลายในปากเลยอ่ะมันพูดไม่ได้ไม่ใช่อะไรนะมันละลายในปากเราอ่ะเหมือนตัวเราลอยอยู่ในสวรรค์แล้วรู้สึกสวยอ่ะเพราะกินอาหารแบบอาหารเหมือนอาหารของแดนสวรรค์อันเนี้ยเพิ่มพลังลมปาน 60,000 ปีอร่อยอร่อยเออมันอร่อยแล้วมันหอมไอตัวแป้งกับไส้อ่ะเข้ากันเลยแล้วแป้งละลายเลยมันขึ้นสวรรค์อร่อยขึ้นสวรรค์แล้วมันเป็นขนมแบบขึ้นสวรรค์แล้วมันหอมแบบติดผู้ดีอ่ะใช่จริงๆแล้วนอกจากโบหิมะเขาก็ขายอย่างอื่นเลยนะป้าเขาก็จะมีขนมเปี๊ยะคุกกี้อาหารแช่แข็งไส้อั่วหมูเดียวเดียวมีหมดมีหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยที่เขาบอกว่าตอนแรกเขาเริ่มอ่ะเขาเป็นแค่แบบว่าทำที่บ้านกันเองนะเป็นโฮมเมดที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วส่งให้แบบส่งให้คนนู้นคนนี้ทานพอแบบคนทานติดใจก็กลับมาซื้อจนกลายมาเป็นธุรกิจกูแหวนขึ้นหัวกูยังกูรู้สึกว่ากูแบบเป็นคนดีอ่ะมึงกูเลยกินอาหารสวรรค์อ่ะมันน่ารักมึงก็คงเพิ่งเคยกินมึงประเทศอะไรดีแล้วมึงชื่อปลาอะไรมึงก็ต้องมาจากวังบักขาแล้วแกกูต้องแดกใส่บัวเนี่ยที่เป็นการลองบัวหิมะครั้งแรกไม่เคยคิดจะกินเพราะว่ารู้สึกว่าขนมคนแก่อะเมื่อก่อนเคยกินนะว่าแบบโบทิมะกับขนมเปี๊ยะมันต่างกันยังไงแต่มันต่างเนาะหนึ่งแป้งโอ้ไม่ได้มีฟันแต่มันเนี่ยขึ้นสวรรค์อยู่แล้วแป้งดีเออแป้งดีจริงๆอะพูดไปเยอะแล้วอะถ้าใครที่สนใจอยากซื้ออะก็เขามีหลายช่องทางเลยร้านเนี่ยไปที่เฟซบุ๊กเขาก็ได้ชื่อเพจบ้านๆอาหารจากคนที่บ้านตามไปขึ้นให้เนาะหรือจะไปที่เว็บไซต์ก็ได้บ้านfood.com หรือช่องทางช้อปปี้ลาซาด้าก็มีนะช้อปปี้ลาซาด้าไลน์แมนแล้วก็โรบินฮูดโกเจ็กแก๊ปมีหมดเซิร์ชเขาว่าบ้านอาหารจากคนที่บ้านชื่อเดียวกันเลยก็ไปสั่งได้มีหลายช่องทางเหมือนกันเนาะใครที่อยากลองก็ไปตามกันได้ตามช่องทางที่บอกดูปลากินไม่หยุดเลยค่ะอร่อยจริงๆค่ะปลามึงกลับมาลงมาโลกมนุษย์ได้แล้วขึ้นสวงสวรรค์นานมากสวรรค์ด้วยมันอร่อยจริงๆอ่ะวันนี้ก็ฟินเนาะไปมากี่ประเทศเนี่ยโอ้เยอะเหมือนกันเนาะเวียดนามญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็จีนมันคือสวรรค์ที่จีนบานอฟฟี่นี่เป็นอาหารแบบของต่างประเทศเหมือนกันเนาะไม่รู้ประเทศไหนแหละคือว่าเออไปเยือนยุโรปมาแล้วถึงจะเป็นแบบของเล่นสแน็คแต่อร่อยดีหอมเลิศใช่ก็ให้เป็นทางเลือกนึงของคนที่แบบหาของกินเล่นๆเนาะใช่ก็ไปซื้อตามกันได้ค่ะมีทั้งวันนี้เรากินอะไรไปบ้างเนาะพิซซ่าเวียดนามพวกข้าวไก่เทอริยากิแล้วก็แกงกะหรี่ใช่ไหมใช่แล้วก็มีคอฟเฟิลบานอฟฟี่แล้วก็บัวหิมะจุกจุกจุกมากวันนี้จุกจริงๆเลยก็วันนี้พอแค่นี้ไหมอิ่มมากเลยอิ่มจริงๆอิ่มแบบอิ่มแล้วอร่อยอะค่ะขอตัวไปขึ้นสวรรค์ขอตัวกลับไปจีนก่อนนะขอตัวขึ้นสวรรค์ก่อนค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะนี่ก็เป็น EP ที่10แล้วก็อย่าลืมสำหรับใครที่อยู่บ้านอยากหาของอร่อยกินแวะมาดูเราได้ค่ะแล้วก็คลิปก่อนหน้านี้ก็รวบรวมของอร่อยไว้ทั้งนั้นเลยอย่างที่ปาบอกทุกคนกลับไปย้อนดูคลิปย้อนหลังของลาร่าที่ช่องทาง Weldy Channel บน Facebook แล้วก็ Weldy Official บนช่องทาง YouTube แล้วก็ Instagram ดูได้หมดเลยทุกช่องทางทั้ง Facebook YouTube Instagram เนาะใช่ค่ะยังไงก็ฝากรายการร้านฉันเกิดอายุโควิดของเราไว้ด้วยยังคงมาฝากร้านกันได้นะพ่อค่ะแม่ค้าก็ยังมาฝากร้านกับเราได้เนาะใช่แล้วก็จะช่วยแบบว่าแชร์ให้เหมือนเดิมอาจจะตามไปอุดหนุนหรือว่าก็จะมีแบบเพื่อนๆในเพจเนาะผ่านมาเห็นอยากกินตามไปอุดหนุนก็มาฝากร้านกันได้เหมือนเดิมค่ะยังไงก็ฝากรายการร้านฉันเกิดในยุคโควิดด้วยนะติดตามเราได้เนาะวันเสาร์หนึ่งทุ่มช่วงเวลาคนหิวช่วงเวลาคนหิวทางช่องทางเวดีชาแนลนะคะไปก่อนนะวันนี้อิ่มมากๆเลยขอตัวขึ้นสวรรค์ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ